สวัสดีค่ะท็อปสิบเบียนในปัจจุบันการใช้แรงงานคนจะค่อยๆถูกแทนที่โดยหุ่นยนต์และวิศวกรทั่วโลกต่างก็พยายามสร้างเครื่องจักรที่สมบูรณ์แบบใหม่ๆอยู่เสมอเพื่อให้การทำงานของมนุษย์ง่ายขึ้นแต่ยังมีคนที่มีพรสวรรค์สร้างสรรค์สิ่งสวยงามและเหลือเชื่ออยู่ถ้าคุณไม่อยากพลาดวิดีโอใหม่ของเราอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งเลยค่ะงานประติมากรรมจากทรายตอนเด็กๆ เวลาพ่อแม่พาคุณไปทะเลคุณคงเคยเล่นก่อปราสาททรายตามชายหาดสร้างอาณาจักรของคุณอย่างสนุกสนานแต่คุณรู้หรือไม่ว่าทุกๆปีในแต่ละประเทศจะมีการแข่งขันการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมจากทรายซึ่งผู้เข้าร่วมแข่งขันจะสร้างสรรค์ผลงานที่ดูเสมือนจริงและมีรายละเอียดมากมายอันน่าเหลือเชื่อเลยหากคุณเคยได้ยินการแข่งขันที่คล้ายกันนี้ในประเทศของคุณแล้วล่ะก็เช็คให้แน่ใจว่าคุณได้ไปชมงานประติมากรรมเหล่านี้จริงซึ่งผู้สร้างสรรค์งานศิลปะจากทรายนี้ใช้ฝีมือของพวกเขาในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นเอกเหล่านี้ขึ้นมาเองราวกับมีเวทมนต์เลยทีเดียวคุณเองก็สามารถสร้างสรรค์งานประติมากรรมจากทรายได้โดยเริ่มจากวัยเด็กของคุณสร้างโลกจินตนาการเล็กๆด้วยมือคุณก่อนและหลังจากนั้นถ้าคุณยังรักการก่อปราสาทกองทรายน้อยๆอยู่และพัฒนาฝีมือของคุณมาโดยตลอดคุณก็จะกลายเป็นนักประติมากรรมกองทรายที่สวยงามที่สุดได้เช่นเดียวกันการตกแต่งฐานเสาบ้านปูนซีเมนต์การสร้างบ้านมีกระบวนการซับซ้อนหลายขั้นตอนโดยการใช้อุปกรณ์พิเศษเพื่อเพิ่มความเร็วและคุณภาพของงานนั้นถือว่าเป็นเรื่องพื้นฐานที่จำเป็นต้องใช้แต่กลับใช้ไม่ได้กับชายคนนี้โดยชายคนนี้ตกแต่งฐานเสาปูนซีเมนต์ด้วยมือของตนเองโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษเพื่อตรวจสอบความเรียบของเส้นแต่อย่างใดเขาใช้ที่ฉาบปูนในการแก้ไขรูปร่างของปูนซีเมนต์โดยใช้ไม้กระดานในการสร้างชิ้นงานเพียงอย่างเดียวซึ่งความน่าสนใจอยู่ตรงที่ฐานเสาปูนซีเมนต์ที่เขาก่อด้วยมือนั้นมีความสวยงามราวกับงานศิลปะอย่างไม่น่าเชื่อเลยแต่กว่าเขาจะก่อปูนซีเมนต์เป็นรูปร่างสวยงามได้เวลาอันรวดเร็วแบบนี้เขาต้องฝึกฝนเป็นเวลานานและนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมชิ้นงานของเขาจึงมีคุณค่ามากนอกจากพรสวรรค์แล้วก็ต้องอาศัยประสบการณ์ล้วนๆเลยกว่าจะได้งานออกมาดีขนาดนี้คุณว่าไหมคะศิลปะปูนปั้นรูปดอกไม้และนี่เรามีผู้เชี่ยวชาญที่มาพร้อมกับพรสวรรค์ที่น่าทึ่งอีกคนนึงโดยมีเครื่องมือเพียงเหล็กฉาบและตกแต่งปูนที่มีขนาดแตกต่างกันเท่านั้นเขาสามารถสร้างสรรค์และออกแบบลายดอกไม้ที่สวยงามที่สามารถดึงดูดสายตาผู้คนที่ผ่านไปมาเมื่อการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ได้เป็นอย่างดีเลยเห็นแบบนี้แล้วหลายคนอาจจะนึกถึงวัดล่องขุ่นที่เชียงรายผลงานของอาจารย์เฉลิมชัยเลยบอกได้คำเดียวเลยมันสวยงามมากๆนี่แหละเป็นสิ่งหนึ่งที่คนไทยภูมิใจและในครั้งต่อไปหากคุณเห็นรูปแบบการสร้างสรรค์งานศิลปะคล้ายคลึงกับบนผนังที่อื่นแล้วก็โปรดจำไว้ว่าอาจเป็นผลงานของชายคนนี้ก็ได้เพราะเขาทุ่มเทโดยใช้เวลาและแรงงานของเขาทั้งหมดในการสร้างสรรค์ผลงานอันเลอค่าเหล่านี้ขึ้นมาศิลปะการเป่าแก้วชิ้นงานศิลปะการเป่าแก้วถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาเป็นเวลานานแล้วคุณอาจจะเคยเห็นแก้วคริสตัลไซส์หลากหลายรูปแบบที่จัดอยู่ภายในร้านค้าหลายแห่งแต่คุณรู้หรือไม่ว่าพวกเขาสร้างสรรค์ผลงานเหล่านี้ได้อย่างไรผู้หญิงคนนี้สร้างสรรค์ผลงานการเป่าแก้วด้วยฝีมือของเธอเองโดยการใช้ท่อหนีบพิเศษแล้วเป่าแก้วให้เป็นรูปร่างตามที่ต้องการและแน่นอนว่าต้องใช้ไฟในกระบวนการนี้อย่างแน่นอนเลยนอกจากนี้เธอยังมีสตูดิโอเป็นของตัวเองซึ่งเธอจะสร้างสรรค์แก้วคริสตัลที่สวยงามอย่างไม่น่าเชื่อแบบนี้ทุกวันหากคุณได้ลองดูวิธีการผลิตที่น่าสนใจนี้แล้วก็คุณจะหยุดมองมันไม่ได้ราวกับถูกมนต์สะกดเลยทีเดียวเห็นแล้วอยากมีรองเท้าแก้วแบบซินเดอเรลล่าสักคู่นึงเลยเนาะใครน่าจะใจดีเป่ารองเท้าแก้วให้เราบ้างมังกรไม้แกะสลักสิ่งที่คุณต้องใช้ในการแกะสลักหัวมังกรคือไม้ชิ้นใหญ่และเครื่องมือตัดไม้ไฟฟ้าและแน่นอนต้องใช้มือที่มีพรสวรรค์ของคุณด้วยสิ่งที่น่ามหัศจรรย์อยู่ตรงที่ความสามารถของชายคนนี้โดยการเปลี่ยนชิ้นไม้ธรรมดากลายเป็นรูปร่างสัตว์ในเทพนิยายของตำนานจีนที่ดูเสมือนจริงและมีความสวยงามล้ำค่ามากดังนั้นงานแกะสลักไม้นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยถ้าคุณไม่มีพรสวรรค์จริงๆไม้ทั้งชิ้นก็จะเสียเปล่าและหากคุณอยากรู้ว่าชายคนนี้ใช้เวลากี่ชั่วโมงในการแกะสลักไม้ชิ้นนี้แล้วก็ลองสังเกตเส้นขนและขนาดของมังกรแกะสลักชิ้นนี้ดูสิคุณจะรู้ได้เลยว่าต้องใช้เวลานานมากขนาดไหนกันศิลปะบนปูนซีเมนต์
คุณเคยคิดว่ารูปปั้นซีเมนต์ที่ใช้ตกแต่งอาคารมีความสวยงามมากแค่ไหนกันและคุณคิดว่าพวกเขาสร้างขึ้นภายในโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้เครื่องจักรพิเศษสำหรับผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูปต่างๆแต่ที่จริงแล้วรูปแบบปูนปั้นบางส่วนนี้ถูกสร้างขึ้นโดยบุคคลที่มีพรสวรรค์รวมถึงฝีมือในการสร้างสรรค์รูปวงกลมที่สมบูรณ์แบบนี้ด้วยผู้ชายคนนี้ใช้เพียงตะปูและมีดแกะสลักเป็นอุปกรณ์ในการวาดรูปแบบบนปูนซีเมนต์ผิวเรียบจากนั้นจึงเริ่มตัดชิ้นส่วนตามรูปร่างที่วาดเอาไว้มันน่าอัศจรรย์ตรงที่ใช้เวลาในการสร้างผลงานชิ้นเอกชิ้นนี้นานมากน้อยแค่ไหนและสิ่งที่น่าแปลกใจไปกว่านั้นคือชายคนนี้ได้รับการฝึกฝนมานานแค่ไหนกันกว่าที่เขาจะมีฝีมือเชี่ยวชาญได้ขนาดนี้เรียกได้เลยว่าฝีมือขั้นเทพจริงๆเลยค่ะซุ่มไก่นับว่าเป็นสิ่งของในท้องถิ่นที่น่าสนใจมากเพราะมันคืองานฝีมือคนไทยตามต่างจังหวัดที่หาดูได้ยากมากในสมัยนี้ผู้คนในท้องถิ่นไม่ได้สร้างสุ่มไก่รูปแบบปีกขนาดใหญ่แต่พวกเขาสร้างเป็นลักษณะเหมือนกรงขังขนาดเล็กที่ทำจากไม้ไผ่ซึ่งการสร้างสุ่มไก่เหล่านี้มีความซับซ้อนและเป็นงานที่ลำบากพอสมควรเนื่องจากต้องใช้ฝีมือเฉพาะตัวและระยะเวลาในการทำนอกจากนี้สิ่งที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือสุ่มไก่เหล่านี้ถูกทำขึ้นจากไม้ไผ่และไม่ต้องมีการใช้เครื่องมือในการจักสานเลยแม้แต่น้อยคุณลองคิดดูว่าเราใช้ไม้ไผ่จำนวนเท่าไรกันในการสานทำสุ่มไก่กันนะลองเดาดูนะคะแต่จะว่าไปงานสานแบบนี้ทำให้นึกถึงคุณตาคุณยายที่ชอบนั่งสานตะกร้ากระบุงเลยบ้านใครคุณตาคุณยายยังสานตะกร้ากระบุงกันบ้างคอมเมนต์บอกเราหน่อยค่ะอ่างดินเหนียวอันดับนี้เอาใจคนรักอ่างเลยค่ะแน่ๆและคนคิดถึงอ่างอะไรกันนะถ้าคุณมีดินเหนียวแล้วคุณคิดว่าสามารถนำดินเหนียวจำนวน500กิโลกรัมไปทำอะไรได้บ้างหลายคนอาจจะสร้างสันลูกบอลดินหนัก500กิโลกรัมขึ้นมาเฉยๆเลยหรือปั้นเป็นลูกละ250กิโลกรัมแต่ชายทั้ง3คนนี้ได้มาช่วยกันสร้างสันอ่างดินเหนียวขนาดใหญ่เพื่อทำลายสถิติซึ่งหากปั้นอ่างดินเหนียวด้วยคนเพียงคนเดียวก็จะไม่สามารถก่อดินเหนียวที่มีน้ำหนักมากบนเครื่องปั้นทั่วไปได้โดยชายทั้ง3คนต่างช่วยกันสร้างอ่างดินเหนียวนี้ขึ้นมาได้อย่างง่ายดายเลยขั้นตอนสุดท้ายทั้ง3ก็ได้อ่างดินเหนียวขนาดใหญ่มา1ใบซึ่งขนาดและความสวยงามแปลกตาของมันสามารถดึงดูดสายตาผู้คนได้เป็นอย่างดีเลยปูนปั้นประดับภายในอาคารสำหรับในโรงงานอุตสาหกรรมผลผลิตทุกชิ้นที่ผลิตมีขนาดและรูปร่างเหมือนกันถือว่าเป็นเรื่องปกติเนื่องจากมีการตั้งโปรแกรมสำหรับเครื่องจักรให้ทำตามรูปแบบที่กำหนดไว้อยู่แล้วแต่สิ่งที่น่าสงสัยไปกว่านั้นคือคนเราจะสามารถสร้างสิ่งของประดับตกแต่งที่มีขนาดเท่ากันเป๊ะๆแบบนี้ได้อย่างไรกันเนื่องจากมนุษย์ไม่สามารถตั้งโปรแกรมได้เหมือนกับเครื่องจักรดังนั้นฝีมือและความชำนาญจึงมีความลับอยู่ที่การฝึกฝนเป็นเวลาหลายปีด้วยความขยันและอดทนนั่นเองหากคุณสามารถผ่านการฝึกฝนอย่างหนักไปได้แล้วก็บางทีสักวันหนึ่งทั้งสองมือของคุณอาจจะกลายเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ก็ได้การก่ออิฐรูปแบบต่างๆถ้าเราคำนวณจำนวนอิฐที่ใช้สำหรับการก่อสร้างอาคารในแต่ละวันแล้วแล้วก็อาจบอกได้ว่าใช้ถึงจำนวนหลายแสนก้อนหรือแม้แต่หลายล้านก้อนเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามน้อยคนนักที่รู้วิธีการก่ออิฐโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษใดๆแม้แต่น้อยแต่กลับสามารถสร้างสรรค์และออกแบบรูปร่างของอิฐได้อย่างสวยงามแม้ว่าจะใช้เวลาในการก่ออิฐเป็นรูปร่างที่ต้องการนานสักหน่อยแต่ผลงานที่ออกมากลับคุ้มค่าสมกับการรอคอยเป็นอย่างมากเลยการก่อบันไดด้วยมือในสถานที่ก่อสร้างที่มีเครื่องมือทันสมัยมักมีการนำระบบรางคุณภาพระดับสูงมาใช้ในการก่อสร้างบันไดซึ่งใช้งานง่ายและทำให้การก่อสร้างเป็นไปได้อย่างรวดเร็วแต่น่าเสียดายที่บริษัทรับเหมาก่อสร้างหลายแห่งไม่สามารถจ่ายเงินจำนวนมหาศาลสำหรับระบบรางได้และสิ่งที่พวกเขาสามารถทำได้คือการจ้างคนที่มีพรสวรรค์ในด้านนี้โดยเฉพาะโดยชายคนนี้รู้วิธีการสร้างแบบหล่อรูปทรงบันไดด้วยเครื่องมือชั่วคราวที่เขาทำเองและแน่นอนเขาสามารถสร้างบันไดที่มีลักษณะพื้นผิวเรียบได้อย่างสมบูรณ์เลยและอีกไม่นานพวกเขาก็จะวางแผ่นกระเบื้องลงไปเพื่อตกแต่งให้ชิ้นงานดูสวยงามขึ้นอีกด้วยประตูบ้านแกะสลักจากปูนซีเมนต์คุณสามารถสร้างประตูบ้านด้วยปูนซีเมนต์ได้โดยไม่ต้องใช้รูปทรงพิเศษหรือเครื่องมืออันทันสมัยใดๆเลยแม้แต่น้อยซึ่งไม่ใช่แค่เพียงการใช้งานทั่วไปเท่านั้น
แต่ยังเป็นประตูบ้านแกะสลักแสนสวยที่จะทำให้เพื่อนบ้านทั้งหมดของคุณรู้สึกอิจฉาได้อีกด้วยความมหัศจรรย์ของประตูบ้านที่แกะสลักจากปูนซีเมนต์ชิ้นนี้อยู่ตรงที่ใช้มือในการวาดลายเส้นขึ้นมาโดยใช้คันโลหะเป็นเครื่องมือประกอบซึ่งลายในพื้นผิวของคอนกรีตถูกทำขึ้นด้วยมีดขนาดเล็กและหลังจากนั้นจึงตัดส่วนเกินรอบๆออกจนได้รูปร่างประตูบ้านที่สวยงามตามต้องการถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ